มีข่าวเกี่ยวกับเวียกงานของการสกัดกั้นโควิด -19 ซึ่งว่าท่านกีแก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะเฉพาะกิจเพื่อต้านและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้กล่าวในโอกาสที่ได้พบปะกับบรรดาแพทย์หมอเซลสารจากเวียดนามในโอกาสที่ได้พบปะก่อนที่บรรดาแพทย์หมอจะกลับคืนประเทศนั้นท่านได้กล่าวว่าบรรดาแพทย์หมอเซลสารเวียดนามแม้นได้ช่วยเหลือลาวในการตอบโต้และต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19แมนได้หับผลสำเร็จหลายด้านคณะเซียวซานแพทย์หมอเวียดนามที่เดินทางมาลาวแมนบรรดาแพทย์หมอที่มีความรู้ความสามารถและกำลังเฮ็ดเวียกอยู่บรรดาห้องหมอศูนย์กลางของเวียดนามตั้งแต่วันที่11หาวันที่22พฤษภาคณะได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่บรรดาห้องหมอศูนย์กลางและท้องถิ่นของลาวนอกจากจะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับบรรดาแพทย์หมอเพื่อนร่วมงานลาวแล้วคณะเซียวซานเวียดนามยังได้ปฏิบัตินาทีกวดและปิ่นปัวผู้ติดเชื้อโควิด -19 บางกรณีที่มีอาการนักตึมอีกมีเมียนมาคนหนึ่งอายุ31ปีที่ถือพาได้21อาทิตย์มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสจะลงปอดจำเป็นต้องได้มีการปิ่นปัวทันทีพวกข้าพเจ้าได้ห่วงกับเพื่อนร่วมงานลาวได้ปรึกษาหารือให้มีการปรับแผนการปิ่นปัวให้คนเจ็บผ่านไป4มื้อกรณีดังกล่าวนี่ก็สามารถหายใจได้ปกติโดยบ่ต้องเพิ่งเครื่องช่วยหายใจย้อนการปรากฏตัวของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เฮ็ดให้เซียวซานแพทย์เวียดนามเสนอรัฐบาลลาวให้วางแผนการทัดมือการตอบโต้การระบาดของพยาธิตั้งแต่หัวทีปรับปรุงเวียกงานสุขอนามัยเพิ่มทวีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสกัดกั้นการระบาดในห้องหมอและจากห้องหมอออกสู่ชุมชนพวกข้าพเจ้าดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนให้บรรดาเพื่อนร่วมงานแพทย์หมอของลาวเพื่อนำใช้วิธีการปิ่นปัวที่ดีที่สุดในการรักษาคนเจ็บที่อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันและตามประสบการณ์ของเวียดนามแล้วเห็นว่าการแลกเปลี่ยนหลายปัญหากับแพทย์หมอลาวได้รับมากผลหลายด้านในเวียกงานการตอบโต้พยาธิโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ลาวการมาช่วยเหลือทีมแพทย์หมอของเวียดนามครั้งนี้ได้เห็นให้พวกข้าพเจ้าสามารถตอบโต้ควบคุมพยาธิระบาดการระบาดของพยาธิโควิด -19 เลยเห็นจำนวนคนเจ็บที่เป็นติดเชื้อพยาธิโควิด -19 ระดับหนึ่งครับทุกท่านในโอกาสนี้ท่านกีแก้วไขคำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความขอบใจไปถึงภาครัฐและประชาชนเวียดนามที่ย้ำได้ก่อเคียงบ่าเคียงไหลและให้การช่วยเหลือภาครัฐและประชาชนลาวอย่างจริงใจพร้อมทั้งยืนยันว่าการช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์และส่งคณะเซียวซานแพทย์เวียดนามมาช่วยลาวควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างสองชาติลาวเวียดนามนับมือแตกดอกออกผลและก้าวเข้าสู่ล่วงเลิศ